สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเมื่อนี้มาแวะเยี่ยมหาลุงเกียงไกรไทยอ่อนเด้อค่ะมาแวะเยี่ยมที่ศูนย์เรียนรู้นวัตวิถีโคกน้องโดนโมเดลค่ะก็เลยอยากสิมาถามลุงเกียงไกรว่าเป็นจังไดคะเฮ็ดเฮาเฮ็ดมาถึงจักเปอร์เซ็นต์ราคาศูนย์เรียนรู้เฮามั้ยถ้าที่จริงศูนย์เรียนรู้แห่งนี้สร้างขึ้นจากความเป็นสถาปนิกขึ้นนึกว่าต้องเว้าถึงที่มาที่ไปก่อนสถาปนิกสถาปนิก นึกว่าบ้านปลายของชีวิตของตัวเองเนี่ยนะมันจะต้องมีสถานที่จักแห่งหนึ่งที่เฮาบ่ต้องไปดิ้นรนขนขวายอีหยังอีกแล้วในระหว่างที่เฮามีกำลังมีพลังมีต้นทุนอยู่นี่อยากสร้างอีหยังไว้เป็นต้นทุนอยากสร้างอีหยังไว้เป็นที่รองรับถ้าเฮาตกลงมาจากที่สูงเฮาก็บ่ได้เจ็บมากถ้าเฮาล้มเหลวในชีวิตมันยังมีที่พักพิงแหล่งสุดท้ายของเฮานี่คือความตั้งใจที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้ตั้งเอาเองนึกเอาเองว่าสิเป็นศูนย์เรียนรู้ณวัดวิถีณวัดวิถีโคกหนองโดนถ้าโคกหนองหน้านี่ราชการที่เป็นผู้ส่งเสริมแล้วโคกหนองโดนมาจังได๋โคกหนองโดนคือบ้านหนองโดนมันมีโคกเอาเป็นโคกหนองโดนโมเดลที่นี่ถามว่าสร้างได้จักเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นคำถามที่ตอบยากนะเพราะว่ายังบ่รู้ว่าชุดท้ายแล้วมันสิไปจบอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันนึกเริ่มแรกว่าสิสร้างอาคารเล็กๆสิสร้างเถียงหน้าใหญ่หลังนี้สิสร้างเล็กๆเพราะว่าสร้างไปสร้างมาเฮ็ดไปเฮ็ดมาเอ้ยประทายคดมาแล้วอยากมีโรงครัวก็เลยสถานที่ตรงนี้ก็เลยเฮ็ดเป็นห้องว่าสิเฮ็ดเป็นเพิงหมายแหนเฮ็ดเป็นโรงครัวเพราะเฮ็ดเป็นเพิงหมายแหนแล้วว่ามันคือจังแคบต่อทั้งหน้าไปอีกเอาต่อทั้งหน้าไปอีกเอ้ยมันคือจังแคบต่อหน้าไปอีกต่อหน้า2ต่อเพราะฉะนั้นการสร้างในจักเปอร์เซ็นต์นี่ตอบยากครับเนื่องจากว่ามีความรู้สึกว่าอยากเฮ็ดไปเรื่อยๆอยากเฮ็ดไปเรื่อยๆยังบ่รู้ว่าเดิมที่ว่าสิเปิดเดือนนั้นสิเปิดเดือนนี้อันนั้นตอนเริ่มแรกๆที่มีโครงการแต่ว่าณปัจจุบันนี้ยังไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดของตัวเองรู้แต่อินฟินิตี้คือค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮาบ่ต้องไปแข่งกับคนอื่นเฮาบ่ต้องไปแข่งกับผู้ใดมีเงินพอได้เงินได้ค่ามาจากเล็กๆน้อยๆเฮาก็มาเติมตรงนั้นมาเพิ่มตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนที่มาตรงนี้สิได้มาเห็นสิ่งที่ผมชอบคนที่มาณปัจจุบันเนี่ยอยากมาเบิ่งจริงๆเนี่ยควรสิมาเบิ่งตั้งแต่เริ่มแรกมันสิได้มีความภาคภูมิใจว่าอ๋อตอนนั้นผมมาแล้วโอ้ตอนนั้นฉันมาแล้วตอนนี้ลูกมาแล้วตอนนั้นหลานมาแล้วมาเบิ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนแปลงไปไหมผมอยากให้มาเบิ่งอยากให้มาติดตามตั้งแต่เริ่มแรกๆพี่ละคือสิ่งที่ผมอยากเอาลงใส่ไว้คือการปลูกไม้ผลโดยเฉพาะไม้ผลที่ใส่น้ำหน่อยคันเกิดเฮาปลูกพืชล้มลุกแล้วก็ต้องการการดูแลรักษาอันนั้นคือปัญหาของเฮาแล้วถ้าเกิดเฮามือนาที่เฮาเฒ่าชะแล่แก่ชะล่ามาเฮาจะต้องไปดูแลไปรดน้ําพรวดดินอันนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ยากถ้าปลูกเอาที่เทวดาเลี้ยงส่วนใหญ่แล้วก็พยายามสินึกว่าพืชที่เลี้ยงลูกหน้าฝนผักต้นหน้าแล้งมันมีพืชอีหยังแน่พืชที่รากแก้วลึกๆโดยที่เฮาปลูกครั้งเดียวแล้วเฮาบ่ต้องไปดูแลรักษาอีหยังมากมายแล้วค่อยเก็บเกี่ยวผลผลิตเช่นบักขามสมยักษ์เช่นบักเขียบเช่นอินทผลัมเช่นพวกพืชกินใบพืชกินใบกับพวกผักติ้วพวกเนี้ยพวกไม่ป่าไม่พื้นเมืองไม่พื้นฐานของคนอีสานบ้านเฮาผมพยายามสิสร้างแล้วเอามาปลูกในตรงนี้ครับค่ะเอาละบัดนี้เมื่อคำถามหน่อยๆเนาะแต่ว่าตอบได้หลายๆเว้าซื่อซะคือพยายามคิดฮอดสมัยเป็นเด็กน้อยผมบ่มีโอกาสคําว่าบ่มีโอกาสบ่มีโอกาสได้ตอบบุญแทนคุณพ่อแม่แต่ว่าคิดว่ามื้อนึงมันเป็นจากที่สมัยตอนเฮาเรียนมันแข่งขันกันเรียนแข่งขันกันเรียนแข่งขันกันอวดลูกกันแต่ว่าด้วยความที่พ่อแม่เป็นเกษตรกรยากจนก็อยากเรียนนําข้าเจ้าสมัยได้กี่ยาเสพติดบ่มีเด้เหล้าขาวก็ซื้อยากง่ายคนมีเงินเท่านั้นเขาสิกินได้เบียร์นี่แทบบ่ต้องพูดถึงเลยไอ้พวกแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้น
โอกาสของคนรุ่นของผมเนี่ยม.ศ.5รุ่นก้อนสุดท้ายเนี่ยสิไปยุ่งเกี่ยวกับสุขนั้นแทบบ่มีมีหน้าที่อย่างเดียวคือพยายามตั้งใจสิเรียนแล้วก็สิมาช่วยเหลือพ่อแม่เลี้ยงต้นชาติเพิ่นก็ช่วงจังหวะดีผมอาจจะไฟดีแต่ว่าก็อาจยังสิบ่ดีพอเฮ็ดให้สุดท้ายมื้อนึงที่ผมคิดไว้ว่าถ้าผมได้ไปเฮ็ดงานกรุงเทพหลังจากเรียนจบก็เลยมีเงินเรียนเท่านั้นล่ะก็เลยได้ไปแสวงโชคคือในกรุงเทพไปหาทำการทำงานพอไปทำการทำงานแล้วมื้อนึงคิดว่าเฮาจะต้องได้กลับบ้านมาดูแลบุพการีมาดูแลพ่อแม่เฮาก็เลยคิดว่าควรสิมีที่จักแปลงนึงตอนนั้นมีที่60ไร่ค่ะอยู่แถวบ่คะอยู่บ้านกุดกวงซอยสุดท้ายพอเล่ากันบอกมีลูกอยู่4คนลูก4คนนี่เว้าซื้อซะที่นี่พ่อก็เลยบอกว่าพ่อมีที่อยู่ซํานี้แล้วก็มีอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นเช่าให้เช่าหน้าถ้าเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนแล้วให้ลูกมีความรู้ส่วนลูกสิเอาตัวรอดได้หรือบ่ได้นั่นก็สุดแท้แต่บุญวาสนาของลูกพ่อมีหน้าที่ส่งให้ลูกเรียนมีที่ดินอยู่เท่านี้พอสุดท้ายพอขายที่ดินขายที่ดินแปลงเนี่ยขายหมดเลยครับขายให้ลูกเรียนแล้วก็ผมก็ประสบความสำเร็จในชีวิตอยู่ห่วงนึงวันสิบทุกจักเทียแล้วพอสมัยตะกี้เงินเหรียญนี่ผมสั่งกิโลเพราะว่ามันหลายเริ่มจากไปเป็นนักข่าวอยู่ที่เดลินิวไปเป็นมาเฟียรถตู้โอ้เฮ็ดหลายอาชีพเด้บ่ถ้าได้รับจ้างขาคนเราซื้อซะ เอาต่อมาที่นี่ก็ห่วงจังหวะชีวิตที่ได้กลับขึ้นกลับมาบ้านกลับมาก็เป็นจังหวะชีวิตพอดีที่มันเป็นเรื่องประจวบเหมาะพ่อกลับมาอยู่บ้านแล้วก็มีความคิดว่าตัวเองนะควรสิมีที่พักควรสิมีแรงอาชีพหรือว่าควรสิมีอีหยังจักอย่างนึงอ่ะที่สิได้พบปะผู้คนมากมายด้วยอาศัยว่าความรู้ความสามารถของตัวเองแต่ว่าพอขาดคิดว่ามือหนึ่งตัวเองสิได้มาอยู่ในจุดนี้เมื่อได้มาอยู่ในจุดนี้แล้วก็เลยอยากฝากว่านี่แหละสิ่งความฝันของผมความฝันของผมแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ทันได้ตื่นเด้ผมยังฝันว่าผมจะเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้ถ้าตื่นเมื่อไหร่สิบอกตอนนี้ยังไม่ทันได้ตื่นสิ่งที่เฮ็ดอยู่ในตรงนี้หลายคนมาเบิ่งอาจสิเฮ็ดคือผมบ่ได้เพราะว่าท่านอาจสิบ่ชอบคือผมแต่ว่าท่านอาจสิชอบคือผมบางอย่างท่านบ่ชอบถ้าสิมาเฮ็ดคือผมมันก็เฮ็ดยากเพราะฉะนั้นคนที่มาเบิ่งคนที่มาศึกษาหรือเขามาเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้นวัดวิถีโคกหนองโดดโมเดลแห่งเนี่ยคือมาเอาแต่ส่วนที่เบิ่งแล้วมันเฮ็ดยากก็บ่ต้องเฮ็ดผมดีใจที่ป้าอ้อยเนี่ยนะที่ให้เกียรติได้มานั่งพูดคุยสอบถามปกตินี่บ่ใครให้สบายผู้ใดง่ายได้เว้าซื่อซะพิเศษค่ะป้าอ้อยมาว่าเอ้ยอยากฟังว่าแนวคิดคนบ้าๆคือผมว่าที่จริงเนี่ยนะผมว่าผมมองโลกในแง่ดีนะแต่ว่าคนอื่นมองผมอาจจะเป็นอีกรูปนึงเขามองผมว่าผมอาจจะเหี้ยมดุดันหรือว่าเป็นคนเถื่อนแต่ว่าที่จริงผมตัวจริงใจดีค่ะใจดีเป็นเพื่อนกันมากนะคะตะเลียนมากเนาะเป็นคนที่สนุกร่าเริงนะเป็นมูที่มีจิตใจกว้างนะคะเป็นคนใจดีค่ะบ่ได้เห็นมองใจดีกว่าหน้าตาเองนี่แหละสิ่งหนึ่งที่เฮ็ดผมอยากฝากเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนหรือว่าเป็นกรณีศึกษาโดยเฉพาะคำว่า New Normal ชีวิตใหม่ณปัจจุบันเนี่ยที่อยู่เข้าไปต่อสู่ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเนี่ยคนที่เบิ่งรายการผมถ้าเบิ่งรายการผมหรือเบิ่งรายการของป้าอ้อยที่ไปต่อสู่ชีวิตอยู่กรุงเทพเพราะว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เขาจะมาดูแลพ่อแม่เขามาดูแลมุ่นมั่งสังขยามาดูแลที่ดินมาดูแลพ่อแม่พี่ป้าน้าอามาเถอะครับเพราะว่าถ้าท่านกลับมาตอนเนี้ยผมยังมีแต่ความสุขเป็นอย่างเวลาเขาไปอยู่กรุงเทพอยากกลับมาบ้านยังค่อยอยากไปตึกแห่ค่อยอยากไปสาปลาค่อยอยากไปตีเข่าค่อยอยากไปใส่เบ็ดค่อยอยากไปตกป่าเพราะยังชีวิตตรงนั้นเฮาขาดหายช่วงชีวิตตรงนี้ไปพ่อหายไปแล้วด้วยภารกิจหน้าที่การงานแต่ว่าถ้ากลับมาได้ผมว่ากลับมาเถอะมา
ที่ดินอยู่น้ำบาดน้ำซองของเฮาพ่อแม่พี่น้องของเฮาเนี่ยบางคนยังเหลือที่ดินอยู่ก็อยากให้มารักษาที่ดินตรงนี้ไว้บ่มีผู้ใดสิมาพัฒนาบ้านเมืองของเฮาเด้เอาความรู้ความสามารถจากที่เฮาไปเฮ็ดงานซอยเขายุ่งเทพสุดท้ายเฮาเดี๋ยวเฮาก็เกษียณเฮาก็บ่มีหยังแล้วเฮามากลับมาบ้านมาพัฒนาบ้านเมืองเฮาเดี๋ยวนี้รัฐบาลเขาก็พยายามที่สิจัดสรรงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นจำนวนมากมายไกลกองสุดแท้แต่ว่าเฮาสิเข้าช่องใดเท่านั้นงบประมาณมันพอมีถ้าเฮาบ่เพิ่งงบประมาณเฮาเอาความรู้ความสามารถของเฮานี่แหละที่มีอยู่เอามาเพราะว่าเฮ็ดอีหยังก็สร้างขอให้ตั้งใจจริงอ่ะสิคือจังปลูกบักขามส้มเนี่ยหรือคือจังปลูกอินทผลัมมันอยู่ได้หมดน่ะคันมีความตั้งใจจริงขอให้มีความตั้งใจอาชีพทุกอาชีพสามารถเลี้ยงเฮาได้หมดป้าไว้รู้บ่ว่าอาชีพคนดูถูกอาชีพเก็บขยะเก็บขยะนี่คืออาชีพนึงนะค่ะเก็บขยะนี่สามารถเป็นเงินสามารถเลี้ยงครอบครัวสามารถตั้งบริษัทอีหยังรีไซเคิลรีไซเคิลหยังได้นี่คืออาชีพเก็บขยะนะค่ะมองเบิ่งแล้วโอ้ยอาชีพตําต้อยบ่แม่นอาชีพนี่สร้างคนสร้างงานมาเพราะฉะนั้นบ่ต้องไปดูถูกบ่ต้องไปว่าการเก็บขยะเนี่ยคือให้มองว่าเป็นอาชีพแล้วเฮาสิมีความสุขถ้ามองว่าการเก็บขยะเป็นอาชีพแล้วมันบ่มีความสุขมันเป็นการอายหน้าละอายนี่มันเพราะว่ามันคิดไหมอาชีพสุจริตแล้วก็ครับมีแต่กำไรนะเห็นไหมทุกอาชีพเนี่ยสามารถที่ดำรงชีพอยู่ได้มัดแต่ว่าคนมองว่าโอ้สิเหตุอาชีพอย่างมึงไม่ต้องไปคิดอย่างไรเริ่มจากต้นอาชีพขยะมึงก็อยู่ได้แล้วขอเพียงแต่ขยันได้อดทนครับขยันได้อดทนไม่อายทำกินไม่มีเงินน้อยไม่คอยวาสนาว่าซื้อซะวันนี้ก็มารบกวนเนาะฮะเนาะขอแบ่งปันครอบโลต่างๆนะคะจากรุ่นเก่งแก่ไทยออนค่ะมาเอามือละเล็กละน้อยนะมาเอาบ่อยๆดูคันมาเอาดูหลายเดี๋ยวมันสิเหมือนเนี่ยเขาคุยกันนะว่ากันก็มื้อนี้ก็รบกวนแค่นี้นะคะครับผมหลายๆค่ะด้วยความยินดีสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ